ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายยังคงใช้ความพยายามในการค้นหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือล่มที่เกาะเฮจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้พบผู้สูญหายเพิ่มจากเมื่อวานหลายคนอย่างก็ตามในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปรับแผนการค้นหาเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายที่เหลือให้ได้ครบทั้งหมดไปติดตามรายงานสดนะครับจากคุณเพลินพิษทูเสนรายงานจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เรือล่มภูเก็ตครับเชิญครับคุณวรรณศิริคุณจามอนคะเป็นเวลากว่า2วันแล้วค่ะที่เจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการค้นหาผู้ที่สูญหายจากเหตุเรือล่มค่ะโดยในวันนี้ค่ะแม้ว่าเราจะไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนะคะแต่ก็ยังคงภาวนาค่ะให้พบเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการค้นหาค่ะโดยเน้นไปที่การค้นหาทางอากาศยานเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการใช้เครือข่ายตาสับปะรดของกลุ่มประมงพื้นบ้านค่ะโดยจะพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ของเกาะพีพีและเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะการค้นหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตที่ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมหลังเกิดเหตุเรือล่มที่เกาะเฮและเกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ตจนถึงขณะนี้ทำให้พบศพผู้สูญหายแล้วรวมทั้งสิ้น41คนคงเหลือยอดผู้สูญหายณขณะนี้15คนค่ะโดยการค้นหาวันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมีทีมนักประดาน้ำจากทางทัพเรือภาคที่3มนุษย์กบตำรวจน้ำและกู้ภัยจิตอาสารวมกันกว่า50นายร่วมกับทีมนักประดาน้ำจากจีน17คนที่เดินทางมาสมทบเพิ่มปฏิบัติการหลักยังคงเป็นไปที่การค้นหานะคะโดยการดำลงไปในจุดที่เรือฟินิกจมค่ะขณะที่ปฏิบัติการบนผิวน้ำก็ได้มีการส่งเรือจำนวน13ลำออกค้นหาผู้รอดชีวิตควบคู่กับการนำเฮลิคอปเตอร์ทั้งจากทัพเรือภาค3และของกองทัพบกขึ้นบินแต่ก็ไม่มีรายงานว่าพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะด้านพลเรือตรีเจริญพลคุ้มราศีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ระบุค่ะว่าตลอดทั้งวันนี้ทีมชุดนักประดาน้ำได้ทำการค้นหาผู้สูญหายครบทุกห้องทั้งห้องโดยสารห้องเครื่องเรียกว่าค้นทุกซอกทุกมุมนะคะในเรือฟินิกพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในนั้นรวมทั้งสิ้น8คนด้วยกันค่ะโดยขณะนี้ 99% มีความมั่นใจค่ะว่าไม่มีร่างของผู้สูญหายติดอยู่ภายในเรือฟินิกแล้วอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยุติการดำลงไปค้นหาในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนค่ะไปใช้การค้นหาทางอากาศยานมากขึ้นนะคะโดยจะใช้ทั้งในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ทั้งทางบกของทางทัพบกทัพเรือแล้วก็ทัพอากาศค่ะโดยการคำนวณทิศทางของกระแสลมและน้ำร่วมกับการใช้เครือข่ายตาสับปะรดของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ก็จะพุ่งเป้าไปที่การค้นที่เกาะลันตาเกาะพีพีจังหวัดกระบี่แต่ก็ไม่ทิ้งพื้นที่อื่นค่ะส่วนการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้งหมดและผู้บาดเจ็บ37คนจากเหตุเรือล่มนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าได้มีการตั้งศูนย์ให้บริการแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาจากประเทศจีนภายในตึกผู้โดยสารระหว่างประเทศสนามบินนานาชาติภูเก็ตพร้อมกับจัดล่ามคอยอำนวยความสะดวกนำญาติของผู้เสียชีวิตมายังโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะโดยการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนั้นขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว17คนค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการนำศพของผู้เสียชีวิตไปเก็บรักษาไว้ที่วัดโคสิทธารามโดยได้มีการเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ติดความเย็นไว้เป็นที่เก็บรักษาศพชั่วคราวระหว่างที่รอญาติมาติดต่อรับซึ่งญาติก็จะต้องมีใบรับรองจากทางกงสุลจีนมายืนยันความเป็นสายเลือดค่ะจากนั้นทางการไทยก็จะอำนวยความสะดวกตามลำดับขั้นตอนต่างๆให้แบบครบไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่ากันค่ะการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับขณะนี้เมื่อวานเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นกองพิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการซึ่งขณะนี้เราได้พิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว17คนนะครับจากยอดจำนวน33คนเมื่อวานนะครับก็ซึ่งทั้ง17คนนั้นเนี่ยที่เสียชีวิตและที่เราพิสูจน์เรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะให้ญาติต่างๆนี่นะครับมาดำเนินการแล้วก็มาถึงท่าอากาศยานนี่เราจะมีเจ้าที่มีล่ามนะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับตั้งแต่จุดนั้นแล้วก็ส่งต่อมายังที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการเยียวยาต่างๆตามขั้นตอนต่อไป这里我要说泰国政府以及有关的工作团队包括福尹先生已经做了大量的工作我们对此表示感谢ทางจีนเราขอชื่นชมและขอบคุณเรื่องทุกอย่างที่ทางรัฐบาลไทยซึ่งรวมถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่จะทำให้เกี่ยวกับทางจัดการเหตุการณ์ครั้งนี้那么双方的团队下一步紧密对接保持密切沟通确实迅速的落实好两国领导人的重要指示把这一事故处理好
ในขั้นตอนต่อไปทางทีมงานของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือการประสานงานในทุกๆด้านที่จะให้คำสั่งของผู้นำจีนไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างเร็วมากที่สุดและจัดการเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ราบเรื่อในทุกๆอย่างส่วนเรื่องที่ว่าตอนนี้มีการดำเนินคดีกับใครแล้วบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมก็ระบุว่าขณะนี้ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับกัปตันเรือไปแล้ว2คนค่ะคือกัปตันเรือที่ขับเรือฟินิกลำที่จมและมีผู้เสียชีวิตค่ะโดยในส่วนของกัปตันนายนี้ในตอนนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคะส่วนอีกรายเป็นกัปตันที่ขับเรือยอชค่ะซิเรเนต้ารายนี้ได้รับการประกันตัวแล้วค่ะแต่ว่าเบื้องต้นทั้ง2รายนั้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะคุณวรรณสิริคุณจามอนค่ะต้องบอกว่าแม้ว่าตลอดกว่า2วันที่ผ่านมาการค้นหาผู้สูญหายค่ะจะดำเนินไปท่ามกลางปัญหาข้อจำกัดและอุปสรรคมากมายแต่ว่าเจ้าหน้าที่หลายร้อยชีวิตที่มาจากหลายภาคส่วนค่ะก็ยังคงเดินหน้าค่ะเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างไม่ลดละเป้าหมายเดียวกันค่ะนั่นก็คือการที่จะค้นพบผู้สูญหายให้ได้ครบทั้งหมดไปติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุดดีเช็คฮารุนค่ะปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบเหตุเรือล่มกลางทะเลระหว่างเกาะเอและเกาะราชาจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีทั้งเรือยอชต์และเจ็ตสกีแต่ที่น่าห่วงที่สุดคือเรือฟินิกซ์ไดวิ่งเรือที่บรรทุกผู้โดยสารชาวจีนไปดำน้ำทั้งหมด93คนและลูกเรืออีก8คนรวม105คนถูกฝนพัดกระหน่ำและคลื่นลมแรงจมทะเลทั้งลำเมื่อคืนวานนี้แม้47คนจะรอดชีวิตแต่อีก58คนยังไม่ทราบชะตากรรมเจ้าหน้าที่ได้เร่งค้นหาผู้สูญหายตลอด2วันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางคลื่นลมแรงและความหวังของญาติพี่น้องแต่การค้นหาพบแต่เพียงร่างไร้วิญญาณแม้ว่าปฏิบัติการในครั้งนี้จะทำไปด้วยความยากลำบากครับเพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างแรงและจุดที่เรือฟินิกซ์จมลงไปใต้ทะเลนั้นลึก44เมตรนะครับซึ่งเป็นจุดที่ลึกเกินกว่าที่นักประดาน้ำจะสามารถดำน้ำลงไปได้อย่างปลอดภัยครับแต่เจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถที่จะค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มได้ในวันนี้ครับเฮลิคอปเตอร์ร่วมภารกิจบินสำรวจค้นหาผู้ประสบภัยทางอากาศเรือหลวงหัวหินและเรือตรวจการของทัพเรือภาค3พร้อมด้วยเรือสปีดโบ๊ทของเอกชนรวมกันนับ10ลำร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำหลังทราบพิกัดที่เรือฟินิกซ์จมสู่ทะเลแล้วจึงได้ปักหมุดระดมนักประดาน้ำที่มีความชำนาญมากเป็นพิเศษทั้งจากหน่วยซีลของกองทัพเรือตำรวจน้ำและครูฝึกดำน้ำที่มีความชำนาญมากเป็นพิเศษนับร้อยชีวิตดำดิ่งสู่ท้องทะเลลึกกว่า120ฟุตเพื่อค้นหาร่างของผู้สูญหายที่เหลือซึ่งคาดว่าอาจจะติดอยู่ภายในห้องต่างๆของเรือจริงๆในหมู่เรือทั้งหมู่เรือวันนี้เนี่ยจะกระจายกำลังในการค้นหาผู้สูญหายเนี่ยตามพื้นที่ทั้งหมดในเขตบริเวณนี้นะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกระแสน้ำพัดไปแต่ตรงจุดนี้เนี่ยเราใช้การดำน้ำลงไปหาซึ่งคาดว่าผู้สูญหายเนี่ยจะติดอยู่ในซากเรือครับเรายังมีอุปสรรคเรื่องว่าซากเรือที่อยู่ในใต้น้ำเนี่ยเรายังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติอยู่เนื่องจากว่าการเข้าไปที่มืดที่แคบในใต้น้ำเนี่ยไม่มีความเสี่ยงในความในเรื่องของนิรภัยการดำน้ำนะครับซึ่งทางมนุษย์กบเองทางนักประดาน้ำเองรวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆในกำลังมีการประชุมกันตลอดเวลาหลังดำน้ำค้นหาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่พบร่างไร้วิญญาณที่ติดอยู่ภายในเรือฟินิกซ์เมื่อเวลา 11:30 นได้พบศพผู้สูญหายเพิ่มอีก5คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนโดยทั้งหมดติดอยู่ภายในห้องโถงผู้โดยสารชั้นล่างการยากลำบากอยู่ที่การดำน้ำที่ต้องใช้นักดำน้ำค่อนข้างที่จะระดับสูงแล้วก็มีการประเมินเพื่อจะไม่ให้เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางทหารเรือก็ได้มีการประเมินทั้งหมดแม้กระทั่งเข้าไปในตัวเรือไม่ใช่ว่านักดำน้ำโนเนมหรือใครก็ได้ที่มีพลังแล้วมาดำน้ำกันแม้ว่าอุบัติเหตุเรือล่มในครั้งนี้จะเป็นอุบัติภัยครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในท้องทะเลภูเก็ตทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่จนถึงขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของไทยพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อค้นหาผู้สูญหายให้พบทุกคนควบคู่กับการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตที่สูญเสียบุคคลที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับมูฮัมหมัดรุสตีเช็คฮารุนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานคุณจามอนคะสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมวันพรุ่งนี้จะต้องพุ่งเป้าไปที่การค้นหาบริเวณเกาะพีพีและก็เกาะลันตานะคะก็เพราะว่าผลจากการจำลองภาพเหตุการณ์ของกระแสน้ำและกระแสลมของทางทัพเรือค่ะระบุว่าถ้าหากว่า
ผู้สูญหายนั้นเสียชีวิตนะคะในวันแรกค่ะจะลอยไปกับกระแสน้ำได้ไกลประมาณ 7-8 ไมล์ทะเลค่ะวันที่2จะลอยไปได้ไกลประมาณ20ไมล์ทะเลและวันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้จะลอยไปได้ไกลประมาณ50ไมล์ทะเลนั่นเองค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องใช้อากาศยานในการค้นหาในพื้นที่ของเกาะพีพีแล้วก็เกาะลันตานั่นเองค่ะคุณวรรณศิริคุณจามอนค่ะ